อันยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่อง Wonder Boy ครับวันนี้มุจะมาพูดถึงเซรั่มที่ขายดีที่สุดเป็นฮีโร่โปรดักต์ของแบรนด์และใช้ดีมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือตัวนี้เลย The Body Shop Drops of Youth Youth Concentrate Environmental Protection ตัวนี้ถือเป็นเซรั่มที่ขายดีที่สุดของ The Body Shop เลยทุกคนจริงๆมุเคยรีวิวตัวนี้ไป1รอบแล้วแต่วันนี้ที่กลับมาอีกครั้งคือเขาปรับสูตรใหม่ทุกคนเห็นไหมว่าเขามีคำว่า Environmental Protection เพราะเขาช่วยในการปกป้องผิวของเราจากมลภาวะนั่นเองและที่สำคัญสารสกัดในนี้ถึง 99% สกัดมาจากธรรมชาติมดอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นเฟเวอริตของพี่เอ็มเลยทีเดียวคือมดเป็นคนแนะนำให้พี่เอ็มใช้นางมาเห็นคลิปของเราแล้วก็บอกมึงตัวนี้ดีไหมแล้ววันนั้นมดมีอยู่เหลืออยู่ครึ่งขวดก็เลยเอาให้พี่เอ็มไปลองใช้ดูนางชอบคือนางซื้อมาทั้งลายเลยทีนี้อันนี้เป็นเฟเวอริตของพี่เอ็มเลยทีเดียวสารสกัดหลักๆ3ตัวด้วยกันที่อยู่ในนี้จะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชตัวแรกคือสเต็มเซลล์จากเอโดไวส์มันจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างที่2คือสเต็มเซลล์จากคริสมารีนตัวนี้จะช่วยในการซ่อมแซมผิวแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่และอย่างที่3ก็คือสเต็มเซลล์จากซีฮอลลี่ตัวนี้จะช่วยเรื่องความเฟิร์มความกระชับของผิวและสิ่งที่เพิ่มมาในสูตรใหม่ก็คือ Community Fair Trade Moringa Seed Oil ออยล์ตัวนี้จะช่วยในการให้ความชุ่มชื้นปลอบโลมผิวแล้วก็ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยและ Bundle Dye Extract ถ้าถามว่าเซรั่มขวดนี้เหมาะกับใครใช่มั้ยมูว่าใครก็ได้ครับตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้ใหญ่เลยก็ได้ผลลัพธ์ที่เราจะได้จากการใช้เซรั่มขวดนี้ก็คือผิวของเราจะแข็งแรงแล้วก็เรียบเนียนช่วยในการลดริ้วรอยแรกเริ่มก็ได้ทำให้รูขุมขนกระชับเป็นแอนตี้ออกซิแดนแล้วก็ช่วยในการปกป้องผิวของเราจาก PM 2.5 นั่นเองสำหรับมดนะผลลัพธ์ที่มดรู้สึกได้จากการใช้ประมาณครึ่งขวดเลยก็คือมดรู้สึกว่าผิวของเรามันอิ่มฟูขึ้นเหมือนแบบมันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นนะผิวมันจะอิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องรูขุมขนเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่ารูขุมขนมันดีขึ้นอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือเขาสามารถช่วยในการลดการอุดตันของผิวเราได้เนาะพวกเรื่องสิวผลเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยเจ้าตัวนี้เลยวิธีใช้ง่ายมากเลยทุกคนก็คือหยด 2-3 หยดเนาะทาทั่วหน้าแล้วก็ลำคอใช้ได้เช้าเย็นเลยทีเดียวเนื้อของเขาจะเป็นเซรั่มที่ใสๆเลยอะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากสบายผิวไม่เหนอะหนะครับเกลี่ยๆแป๊บเดียวก็คือจะซึมหายไปเลยกับผิวเป็นเซรั่มที่ครั้งนึงในชีวิตเนี่ยควรจะต้องลองถ้าใครสนใจอยากลองเจ้าเซรั่ม Drop of Youth Youth Concentrate Environmental Protection ตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ The Body Shop ทุกสาขาครับยังไม่หมดนะทุกคนถ้าใครติดใจแล้วตัวเซรั่มเนี่ยผลิตภัณฑ์ในไลน์ Drop of Youth ยังไม่หมดยังมีอีกหลายตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแบบเร็วๆดีไหมครับมาตัวแรกเจ้าตัวกระปุกจิ๋วนี่ก็คือ The Body Shop Drop of Youth Youth Bouncy Eye Mask ความพิเศษก็คือเจ้าตัวนี้สามารถใช้เป็นไอครีมในตอนเช้าส่วนตอนกลางคืนเนี่ยสามารถพักแล้วก็โบกหนาๆรอบดวงตาใช้เป็น Sleeping Eye Mask เลยก็ได้ตื่นมาผิวรอบดวงตาคือจะชุ่มชื้นกระจ่างใสเต่งตึงตัวต่อมาเป็น The Body Shop Drop of Youth Youth Cream ความพิเศษตัวนี้ก็คือเนื้อของเขาจะมีความเป็นมูสมูสครับเป็นมูสเนื้อสีขาวๆเลยทีเดียววิธีใช้คือทาทั่วใบหน้าและลำคอได้เลยเนื้อแปลกๆดีมดชอบมันมีความนุ่มละมุนเนาะตัวต่อมาก็คือ The Body Shop Drop of Youth Youth Bouncy Sleeping Mask ตัวนี้เป็น Sleeping Mask ครับทุกคนได้ยินว่าแบบ Bouncy ใช่ปะพอเปิดมาเนี่ยเนื้อเขาจะมีความแบบไม่เรียบเนียนสักพักอะเนื้อเขาจะกลับไปเป็นเนียนๆเหมือนเดิมให้ดูเห็นปะมันกลับไปเรียบเนียนเหมือนเดิมแล้วอะมดชอบนะทุกคนตัวนี้คือพอทาไปบนผิวใช่ปะสักพักน้องเขาจะเซตตัวแล้วก็เคลือบผิวตัวนี้ใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กตอนกลางคืนนะตื่นมาหน้าก็จะนุ่มฟูชุ่มชื้นกระจ่างใสเลยทีเดียวและที่สำคัญที่กล่องอะเขามีวิธีนวดหน้าให้ด้วยอะมดให้ดูทำให้หน้าของเราเนี่ยดูไม่บวมน้ำแล้วก็สุขภาพดีเนาะเป็นการช่วยร่างกายเดรนน้ำเหลืองอะและตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้เลย The Body Shop Drop of Youth Youth Concentrate Cheat Mask ก็คือเป็นมาร์กหน้านั่นเองที่สำคัญทุกคนรู้ปะเขาบอกว่าในเนี้ยมีความเข้มข้นเท่ากับเซรั่ม 2/3 ขวดเลยทีเดียวเขาใส่สารลงมาเข้มข้นมากๆมาร์กอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งมาร์กเสร็จปุ๊บ15นาทีลอกออกแล้วก็ลงมอยเจอร์แล้วก็ไปนอนได้เลยเนาะถ้าใครสนใจอยากลองเจ้าตัว The Body Shop Drop of Youth เนี่ยโมก็แนะนำให้ไปที่เคาน์เตอร์ The Body Shop ได้เลยครับไปให้ BA เขาให้คำแนะนำก็ได้ไปทดลองเนื้อดูว่าเออเราชอบเนื้อประมาณนี้ชอบตัวนี้เนาะแต่ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มจากอะไรอ่ะโมก็แนะนำตัวนี้เลยจะตัวเซรั่มตัวใหม่ที่ปรับสูตรใหม่เนาะดีแน่นอนตัวนี้คอนเฟิร์มเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย